รับบทเป็นใครยังไงรับบทเป็นใจครับพูดพูดพูดน้องไม่ได้พูดไม่ชัดน้องไม่ได้พูดเดินแต่ว่าแอคเตอร์เป็นแอคเตอร์แบบนี้ก็รับบทเป็นใจครับก็คาแรคเตอร์ก็ชอบทำตัวเด่นครับแล้วก็รู้ไปทุกเรื่องครับผมอันนี้เป็นตัวตนจริงๆไหมคะตัวตนจริงของผมค่ะก็ก็มีส่วนที่เหมือนบ้างครับอะไรที่เหมือนบ้างอ่ะเหมือนทุกส่วนเนี่ยไม่ตลอดเวลามึงเนี่ยเจ๊อ่ะมันรู้ว่าผมเห็นแล้วมันมีบทหนึ่งที่ทุกคนประทับใจมากช่วยแนะนำพี่โต้ให้หน่อยโต้ขอสักประโยคนึงนี่คือพี่โต้พี่โต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่พวกเรารู้จักกับพี่โต้ปี6เฮ้ยมันชัดมากเลยธรรมดาเอาแบบธรรมดาที่ซ้อมพี่โต้ที่คนเราอ่ะมันก็ต้องซ้อมกันมาบ้างครับเอาแบบคือคู่กำกับนะครับเขาติดเรามาเราก็ต้องกลับไปทำการบ้านครับผมไม่ตีก็ไม่เคยตีดีเลยใจเลยเอาแบบคู่กำกับยังไม่ติดอ่ะเอาแบบที่ธรรมดาเล่นอ่ะเออนี่พวกเรารู้จักพี่โต้ปี6ชอบชอบแบบนี้แค่นี้แหละตรงนี้เวอร์ชันที่ฮากว่าเออมาถึงบุคคลอีกหนึ่งท่านอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผ่าสวัสดีครับอาจารย์ค่ะเป็นปูชนียบุคคลมันไม่ได้ต้องลุกขึ้นยืนทุกคนก็ได้นะครับไม่นั่งเลยนั่งเรียกว่าประพัดสอนประพัดสอนเลยลุกชื่อจริงตัวเองตลอดเวลาอาจารย์เล่นเป็นอะไรชื่ออะไรคะต้องยืนไหมไม่ต้องยืนไม่ต้องครับพี่ก็บอกว่าโอ้ยยุ่งคือที่ถามว่าชื่ออะไรเพราะว่าเปลี่ยนชื่อไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตกลงว่าสรุปตอนแรกชื่ออาจารย์ผัดสว่างแต่ว่าชื่ออาจจะดูเพราะเกินไปไม่เข้ากับคณะก็เลยเปลี่ยนเป็นอาจารย์ผัดสอนประพัดสอนประพัดสอนประพัดสอนแต่ไม่แน่นะคะวันเล่นจริงก็อาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเองด้วยในเรื่องก็จะเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างคอนเซอร์เทฟซึ่งภาษาไทยว่าแต่ในภาษาไทยว่านางชอบกินข้าวโพดป๊อปคอร์นมากภาษาไทยครับไม่ใช่เอาไปเป็นเลยมีความรู้ภาษาอังกฤษมีความรู้แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะเขาเรียกว่าเป๊ะคืออะไรที่เคยทำมาต้องทำแบบนั้นนักเรียนจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยู่ในระเบียบเป๊ะๆใครที่ทำอะไรเกินหรือว่าแบบมาทำเป็นทันสมัยหรือไม่ดูน้องจะไม่ชอบเช่นบางคนนะคะจะได้ฟังโลกมันพัฒนาไปแล้วต่อแล้วแกจะไปให้ดูเลยไม่ค่อยจบนอกอ่ะเป็นเด็กจบนอกกลัวนักเรียนไม่รักให้คะแนนให้เกรดอยากให้เด็กรักอย่างนี้ไม่ต้องมาเป็นอาจารย์ดีกว่าคะแนนเยอะเด็กก็ไม่เด็กจะตายดิแม้เราใส่ชุดสีดำญาติเสียเหรอคะถึงญาติแล้วด้วยก็เห็นเดินไม่ค่อยไหวแล้วเผื่อไปทีเดียวประมาณนี้ผมประมาณนี้พี่เอแนะนำตัวอีกเลยพี่เอแนะนำตัวอยากเรียนพี่ผมเป็นอาจารย์วิทย์ครับก็เป็นอาจารย์เป็นคู่กับอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์ผัดนี่แหละครับนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์วิทย์เป็นอาจารย์จบนอกแล้วก็อายุก็จะเป็นรุ่นพี่นิสิตไม่เยอะห่างไม่เยอะอย่างเงี้ยแล้วใกล้กับพี่ผัดไทยไหมคะไม่ใกล้อ๋ออายุห่างกันเป็นคู่กัดกันด้วยอายุห่างแต่เป็นคู่กับคือเราจบนอกมาเราก็สบายสบายเราไม่ชอบเด็กอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าชาทำไทยเราเสียเราไม่ชอบสองคนนี้นะคะแค่ซื้อตั๋วไปดูเขากัดกันนะมันก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเท่าไหร่ก็ทำคนคนบอกเลยว่ามันสนุกเลยฮะแต่อีกคนนึงอีกคนนึงเดี๋ยวเติมนิดนึงเด็กๆเล่นเป็นนิสิตคณะแต่จะมีคนนึงเล่นเป็นข้างข้อคณะใครวะใครไม่ออกเลยใครวะไปจะคอยอยู่ต่างบันไดกองนี้เดี๋ยวค่ะทุกคนเห็นไหมคะออกมั่งหน้ายืนออกมั่งหน้าเลยยืนออกมั่งหน้าคิดแล้วมองไม่เห็นเออยืนเทียบกับหน้าเห็นไหมโอ้ยจะได้พูดเลยเนี่ยพูดเลยนั่งก็เห็นนั่งได้ครับค่ะเชื่อเลยคะข้างหน้าช่วยก้มหัวนิดนึงครับก้มหัวนิดนึงกิ๊บกิ๊บครับในเรื่องรับบทเป็นใครครับขอปีกไม่ได้นะคะขอมันตั้งไว้หน่อยค่ะกิ๊บกิ๊บนะคะรับบทเป็นดาวค่ะซึ่งชื่อดาวชื่อดาวไม่ใช่เป็นดาวคณะเต็มรับบทเป็นดาวจ้าชื่อดาวเป็นคู่กับแบ๋วจ้านะคะแต่ว่าหลังๆเริ่มจะไม่ถูกกันไม่เข้ากันมันช็อตไปพักเลยใช่เขาต้องพักหายใจจากขึ้นบนขึ้นน้ำอยู่กองนี้น้องพี่ว่ามีความสุขมากค่ะเพราะว่าจะลายล้อมไปด้วยผู้ชายเจอช่วงนี้ก็อยู่กันผู้หญิงคนเดียวที่แบบ
โอเคอ่ะเคยถามผู้ชายสักคำไหมฮะว่าเขาคิดแบบนี้หรือเปล่าไม่ไม่ช่วงนี้เนี่ยฝนนี่ฮะนางต้องกอวอดที่นี่นางผสมพันธุ์นิดนึงยิ้มยิ้วยิ้มยิ้วแล้วหมดเป็นดาวเป็นดาวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนฟังแล้วเราเป็นดาวเอาผ่านไปอ่ะให้น้องใหม่ของเราชื่ออะไรคะรับบทเป็นใครชื่อทีวีค่ะรับบทเป็นอ้อยค่ะอ้อยเป็นใครคะอ้อยจะเป็นแฟนกับต่อค่ะทำไมยิ้มทำไมแล้วก็ต่อเนี่ยจะเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ว่าตัวอ้อยเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างกับเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตรงกันข้ามกับเฮลเฮลเป็นคนเฮลเฮลเป็นคนเตี้ยแต่เธอเป็นปีเดียวกับพวกเราถูกต้องแต่ข้างๆนี่ปีเดียวกันไหมโน่ชื่ออะไรคะคุณนักศึกษาคนนี้ชื่ออะไรบอกเข้าไปครับโอ้ยเดี๋ยวก็หาตายหรอกสวัสดีครับชื่อทันนะครับในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นนัชูครับนัชูนี่เป็นแต่งตัวขนาดนี้เขาต้องเป็นอาจารย์ขนาดปี8แน่นอนค่ะผมเป็นนักการพันโลงอ่ะนั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่นักการพันโลงธรรมดานะฮะนักการพันโลงที่ค่อนข้างจะสนิทกับนิสิตด้วยดูทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องกว่าใจก็แกเขาเล่าคนเดียวบ่อยๆนิสิตซื้อเหล้ามาแจกนักการก็จะสนิทนิดอ๋อก็ไว้เปิดสตูดิโอให้นอนค้างมีหน้าที่เปิดห้องให้นอนด้วยใช่ค่ะส่วนคนต่อไปค่ะครับผมคังป้อยนะครับในเรื่องก็รับบทเป็นต่อครับต่อที่เป็นใครครับเป็นต่อก็พี่ชายคิงไงครับเดี๋ยวก็ต่อครับส่งมาให้ขนาดนี้ครับต่อเป็นคนธรรมะธรรมโมครับรักเพื่อนนะฮะรักผู้ฟ้องครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกกันว่าต่อศีล5หรือปฏิบัติธรรมะธรรมโมนั่งสมาธิจะชวนอ้อยไปนั่งสมาธิประดับแล้วก็นั่งที่ไหนฮะปักบทป่ะนั่งที่สวนไงสวนอะไรสวนธรรมะในเรื่องคือเป็นคนเดียวนะฮะที่มีแฟนนะฮะทุกคนไม่มีฮะเอาสินี่จุดขายเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของผมแล้วจุดเด่นของคนข้างๆนี่อ้าวอันนี้ผมบอกไปเลยครับว่าตัวจริงตัวจริงเหรอคะอันนี้ตัวจริงของเรื่องเราครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบทของเขาเล่นยากมากบทของคุณเป็นยังไงคะครับผมชื่อจ๊อบนะฮะรับบทเป็นเอ๊ะเอ๊ะนี่ขี้เตามากครับมากขนาดที่ว่าคือคุยกันอยู่ก็สามารถหลับได้อย่างเช่นไปนี่ไงไปเร็วเลยเร็วไปเก่งมากคนนี้ตลกมากค่ะถ้าเกิดว่าอายุไม่ขนาดนี้จะเอาคุณสามีเลยแล้วอายุไปเห็นไหมพี่ตกแล้วมันก็เล่นไปเล่นมันเล่นอันนี้ก็เป็นนักแสดงทั้งหมดของเรื่องแต่ยังขาดอีกหนึ่งคนขาดอีกแล้วนะเป็นสาวที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เขาก็ฝากสวยสวยมากสวยสวยมากเดี๋ยวค่ะแล้วสองคนนี้ไม่เห็นแนะนำตัวกันเลยเอาสวัสดีสวัสดีครับผมก็เป็นนักแสดงด้วยนี่คุณเล่นเป็นใครครับคุณปามในเรื่องเล่นเป็นพี่โต้นะครับพี่โต้นี่ก็จะเป็นรุ่นพี่ของที่อยู่ปี3กันที่เราจะอยู่ไปดูโอ้ใช่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวก็ตลกกันตายหรอกครับพี่โต้นี่พี่โต้ครับแล้วก็ชอบเอลวิสมากพี่ชายชื่อป้อมมาเหรอพี่เก่ากับเขาด้วยเหรอครับเห็นไม่ตายครับไม่ตายค่ะส่วนลิตานะคะก็เป็นเพื่อนๆกันอยู่ปี3รับบทเป็นแหววค่ะก็เป็นเพื่อนกับคังคกเป็นคณะดาวนั่นแหละแต่อย่างที่บอกว่าคันท่านเป็นสาวสวยค่ะเขาเป็นนักแสดงของเรื่องนะคุณเขาฝากวีดีอาร์มาค่ะวันนี้ไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะโบธัญญาสุพรรณศิราปีชามค่ะก็ขอคนในเรื่องวันที่23นะคะโบรับบทเป็นเด็กผู้หญิงปีหนึ่งค่ะชื่อหวานนะคะก็จะมีคาแรคเตอร์สดใสร่าเริงเป็นเฟรชชี่นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีค่ะในการรับบทก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นการเล่นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตของโบนะคะปกติก็จะเคยเล่นหนังใหญ่กับละครมาก่อนแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเจอกับรุ่นพี่ทุกคนที่เล่นละครเวทีด้วยกันมีความรู้สึกว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกคนให้ความเป็นกันเองนะคะแล้วก็อยากจะเล่นออกมาให้ดีแล้วก็อยากจะพยายามไม่ให้ความทุกคนผิดหวังนะคะโอ้ฮู้ฮู้ยอดครับเฮ้ยเดี๋ยวมาพี่ที่ร้านอยู่ที่ไหนผู้หญิงที่อยู่บนเวทีมีต้องเยอะแยะมันคืออะไรหน้าไปนิดหน้าไปนิดนึงเขาก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นนางเอกช่อง7แล้วเออมันจบแล้วล่ะก็ครบแล้วนะเออครบแล้วเขาครบแล้วอ่ะเรามาแบบเป็นพิธีการกันบ้างพี่เจี๊ยบคะครับถามเรื่องพี่เจี๊ยบทำไมพี่เจี๊ยบเป็นผู้กำกับที่มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในยุคนั้นด้วยเมื่อพี่เจี๊ยบมาเจอไอ้5 คนถูกแล้ว5 คนนี้พี่เจี๊ยบรู้สึกยังไงยากไหมคะเจอนักแสดงทั้งหมดเนี่ย